อาหารป่าแต่บางชนิดก็อันตรายอย่าลองทำหากไม่มีผู้ควบคุมที่เชี่ยวชาญจอร์จเจมส์เป็นพรานรุ่นเก่าจากที่ห่างไกลของนิวซีแลนด์ผมว่าอาวุธโปรดของผมคือธนูนี่แหละมีของให้กินหลายอย่างเลยถ้าคุณรู้วิธีจับมันแมทเทบัตเป็นเชฟอังกฤษซึ่งรักการเก็บอาหารป่าส่วนผสมจากป่าคือทุกอย่างสำหรับผมตอนนี้พรานและเจฟมารวมกันด้วยเป้าหมายเดียวเพื่อเอาตัวรอดในป่าที่เถื่อนที่สุดบนโลกนั่นมหัศจรรย์ทำได้ดีพวกและพิสูจน์ว่าพวกเขายังกินได้อย่างราชาโอ้พวกโอ้โหพวกเขาจะเก็บของป่าและล่าทุกอย่างที่พวกเขาต้องการเพื่อมีชีวิตรอดว้าวดูนั่นสิและเพื่อทดสอบตัวเองพวกเขาเอาไปแค่อุปกรณ์พื้นฐานนี่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาสู้กับธรรมชาติให้ตายสิข้างนอกนี่คุณจะซาบซึ้งทุกคำที่กินเข้าไปร้านอาหารคุณเชื่ออะไรเหรอเรามาถึงแล้วเทือกเขาโรดอปภาคใต้ของบัลแกเรียกินพื้นที่ 15,000 ตารางกิโลเมตรป่าโบราณนี้เป็นหนึ่งในป่าที่ยอดเยี่ยมพื้นสุดท้ายในยุโรปพรานกีวีจอสเจมและเชฟอังกฤษแมทเทบัตขอให้ปล่อยพวกเขาลงไปในเทือกเขาพวกนี้โอเคเอาแล้วนะที่ซึ่งพวกเขาจะพยายามเอาตัวรอดตามลำพังเป็นเวลา7วันค่อนข้างตื่นเต้นกับสถานที่ที่มีภัยของหมีหมาป่าอยู่ผมว่าเราจะไม่เป็นไรผมวิ่งได้เร็วกว่าเขาแน่เย้ที่นี่มหัศจรรย์เราอยู่ห่างจากที่ไหนก็ตามหลายไมล์ดูมันดิป้าของพวกเขาคือทำอาหารระดับโลกจากสิ่งที่พวกเขาจะหาได้ในป่าผมเดิมพันกับความจริงที่ว่าป่านี้จะให้อะไรกับเราเยอะนี่น่าจะเป็นสวรรค์ของนักเก็บของป่าอย่างแท้จริงเทือกเขานี้ให้สมุนไพรป่าเห็ดและพืชที่กินได้จำนวนมากแก่นักเก็บของป่าแมทสำหรับพรานจอร์จมันเป็นบ้านของหมูป่ากวางและแพะภูเขาเมื่อคอปเตอร์ไปแล้วพวกเขาก็ต้องพึ่งตัวเองว้าวดูที่นี่ดิเกือบเหมือนแหล่งล่าสัตว์ของราชวงศ์เพื่อทดสอบตัวเองจริงๆพวกเขาเอามาแต่อุปกรณ์พื้นฐานมีคันธนู55ปอนด์ของผมมีดแล้วก็มีอีกเล่มแล้วก็ลูกธนูจำนวนมากเลยนะตรงนี้ผมมีผ้าใบเผื่อว่าฝนตกนี่เป็นส่วนที่สำคัญสุดของอุปกรณ์นี่คือหม้อดัชมันชันกว่าที่คิดเอาไปเยอะเลยค่อนข้างท้าทายในการจับสัตว์พวกนี้บนนี้นะเป็นที่ที่ใหญ่เบิ่มเลยผมรู้แต่ว่ามันดูมหัศจรรย์ใช่ไหมล่ะมากกว่าที่นี่ท้าทายกว่าที่เราคิดเอาไว้มากเลยทีเดียวละดูสิเห็นมะหุบเขาพวกนี้ชันและโหดแต่จอสและแมทต้องหาที่ไหนสักที่เพื่อสร้างที่พักให้ใกล้กับแหล่งน้ำจืดเมื่อไม่มีแผนที่เข็มทิศก็ขึ้นอยู่กับจอร์จแล้วที่จะหาที่ตั้งแคมป์นั่นคือที่ที่เราต้องการไปลงไปที่แม่น้ำใช่ไหมมาผมไม่คิดอย่างนั้นนะเราไม่อยากจะลงไปหุบเขานั่นแน่นอนผมว่าเราอยู่สูงในแองอัลพายพวกนี้จะหลีกเลี่ยงหินที่จะตกลงไปได้มันค่อนข้างชันมากว่าไหมดูมาสิหนึ่งในแองพวกนี้มีลำธารอยู่ด้วยเห็นไหมดีไหมเกือบ 1,000 ฟุตข้างล่างคือแม่น้ำแต่จอร์จเชื่อว่าการลงไปนั้นชันไปขึ้นไปตามหุบเขามีร่องอยู่ซึ่งเขาหวังว่าจะเจอลำธารสำหรับน้ำที่ดื่มได้มันกำลังจะหมดวันแล้วในตอนนี้ผมอยากไปถึงที่ที่ตั้งแคมป์เร็วๆเราเห็นพายุฝนอยู่เหนือเราจำคำพูดผมมาไว้ดีนะเราจะต้องเปียกแน่ๆเลยพายุฝนเป็นเรื่องปกติในเทือกเขาโรโดปตอนช่วงนี้ของปีมันค่อนข้างเป็นไอเดียที่ดีที่จะเก็บเชื้อไฟเราจะได้ไม่มีปัญหาในการจุดไฟในภายหลังคุณเก็บของที่ดูเหมือนคราวคนแก่นั่นหน่อยอะไรคนแก่นะคราวคนแก่งั้นล่ะมันเป็นมอสที่โตจากต้นไม้แล้วก็เป็นเหมือนกับหัวเมล็ดพืชมันเหมือนคราวของจอร์จนิดหน่อยนะใช่เราแค่จะต้องไปที่ขอบเนินเขาและหวังว่าตอนที่เราไปถึงทุ่งหญ้าจะมีลำธารไหลลงมาตรงกลางของมันเลยล่ะมันเปิดมากเลยตรงนี้ว่าไหมมันไม่มีน้ำเหมือนกันนะมันไม่ดีละสำหรับเราแบบนี้ใช่ชะล็อกทางไหนต่อไปทางไหน
โอ้เดี๋ยวใจเย็นฝนกำลังตกไปที่ปลายของหุบภูเขานั่นน่ะโอ้ให้ตายสิปะโถไปเถอะไปต่อเมื่อฝนใกล้เข้ามาและอุณหภูมิกำลังลดจอร์จตัดสินใจเสี่ยงลงทางชันไปยังแม่น้ำถึงแม้ทางลาดจะลื่นและหน้าผาจะชันเอาถ้าหนึ่งในพวกเราตกตรงนี้แล้วก็มีอะไรหักเนี่ยมันจะจบเลยว่าไหมมันจะต้องตกหนักเร็วๆนี้แน่การติดอยู่ในฝนนี้สามารถทำให้สูญเสียความร้อนร่างกายอย่างอันตรายได้เจอน้ำแล้วเจอน้ำยอดเลยโบนัสแต่มาหาพื้นที่เรียบๆตั้งแคมป์อย่างเร็วเลยดีกว่านะนี่ดีสุดเท่าที่จะทำได้เอาผ้าใบวางบนพื้นนี่จากนั้นก็ตั้งโครงตัวเอคุณเพิ่งได้ยินเสียงหมาป่าหอนได้ยินไหมเอานะตั้งสิ่งนี้เร็วที่สุดดีกว่านะพวกอย่าไปสนใจตอนนี้ทั้งหมดกำลังปิดเข้ามามันดีกว้างเปิดโล่งเชิญชวนและน่าตื่นเต้นก่อนหน้านี้คือตอนนี้บรรยากาศทั้งหมดมันโหดร้ายมากขึ้นลองดูดิโอเคฝนมาแล้วซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในวันแรกเลยต้องเข้าไปใต้นั้นจะได้แก้ไขมันแมทถ้าฝนไม่หยุดเนี่ยอาจจะจุดไฟไม่ได้นะมันจะเป็นคืนที่ยาวหนาวมากและทนทุกข์ทรมานเลยขณะที่แมทหลบอยู่ใต้ผ้าใบจอสสร้างแคมป์แบบลินทูโดยใช้กิ่งของต้นบีชและสปรูซแมทอยู่ใต้ฝนตอนนี้เขาไม่ชินกับการตั้งแคมป์กลางฝนผมตรงข้ามผมไม่รังเกียจที่จะตั้งแคมป์ตอนฝนตกฝนตกมาเรื่อยๆไม่ยอมหยุดเลยแค่ทำให้อารมณ์คุณแย่ลงไปเรื่อยๆเลยดูไม่เหมือนว่ามันจะหยุดด้วยฝนนี่สามารถเป็นอุปสรรคที่แท้จริงได้ผมสงสัยว่าสัตว์จะไม่ออกมาเท่าไหร่ในฝนนะเขาก็เลยอาจจะจับอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างนั้นคงแย่เลยมันเป็นงานที่เยอะที่จะใส่ลงไปในที่พักแบบนี้นะสิ่งที่ผมกำลังทำก็คือเก็บไม้ที่ตายแล้วซึ่งยังตั้งอยู่ซึ่งก็ยังอยู่บนต้นไม้เพราะมันแห้งแล้วก็จะจุดไฟจากนั้นก็ทำให้แมทธิวร่าเริงขึ้นมาหน่อยเมื่อมีไฟขึ้นมาตรงนี้หลังจากฝนตกหนัก2ชั่วโมงพายุก็ผ่านไปและเมฆก็ยกตัวขึ้นโอเคผมว่าฝนมันเกือบจะหยุดแล้วนะผมจะลงไปที่แม่น้ำตรงนั้นตักน้ำดูหน่อยและดูว่ามีอะไรที่เราอาจจะกินได้ผมก็กำลังดูใบบีชที่อ่อนพวกนี้สามารถใช้พวกมันได้เลยสิ่งที่เราไม่แน่ใจตรงนี้คือน้ำจอร์จสร้างที่พักที่ดูดีมากขึ้นมามันดูดีมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เก็บเชื้อไฟที่แห้งนี้ไว้ก่อนหน้านี้ตอนกลางวันมันดีมากๆสำหรับการจุดไฟเอาละนี่ละติดแล้วไม่เล่าผมอาจจะทำชาจากใบบีชหน่อยนะน่าจะทำให้เราอุ่นขึ้นหน่อยก็แล้วแต่ดีการต้มจะทำให้น้ำบริสุทธิ์และใบบีชเป็นแหล่งวิตามินที่ดีมากว้าวผมเชื่อว่าคุณเพิ่งทำน้ำหกใส่ไฟไปเยอะเลยนะเยี่ยมมากนั่นดีขึ้นดีขึ้นเร่งไฟหน่อยโอ้นั่นดีเลยโอ้ดีแจ๋วผมดีใจที่ฝนไม่ตกแล้วนะไม่งั้นจะแย่เลยอาจจะซวยก็ได้ให้ตายที่ซวยแน่ผมค่อนข้างเศร้าตรงนั้นน่ะจริงๆนะน่าจะนี่แหละMe รสชาติที่หน่อยในนั้นแล้วรสจะมีอ่ะนี่แหละชีวิตล่ะจริงๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่ชีวิตเพราะเราไม่มีอาหารเลยนะเวลาที่ดีที่สุดที่จะล่าคือตอนไหนตอนแสงเปลี่ยนแสงเปลี่ยนทำไมอ่ะออกมาหาอาหารเหรอส่วนใหญ่แล้วผมจะปีนขึ้นไปที่หินซึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วดูว่าจะเจอสัตว์อะไรโผล่มาจากความมืดไหมนั่นแหละไขว้นิ้วเหรอไขว้ไว้แล้วกันจอร์จชินกับการล่าสัตว์ในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่นี่เขาหวังว่าจะเจอกวางและแพะภูเขาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าชามวาเรา
ยังไม่ไปถึงยอดเนินเลยฟ้าก็ผ่าลงมาซะแล้วดูเหมือนว่าจะตกหนักแน่ๆเลยนะผมว่าผมจะต้องกลับไปที่แคมป์ขณะที่ยังทำได้ดีกว่าไม่งั้นฝนตกกลับไม่ได้ฝนที่ตกหนักจะไล่สัตว์เข้าที่ซ่อนเฮ้นี่มันขนกวางนี่นะตรงนี้มีขนกวางอยู่พวกมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่มันเคยอยู่ตอนนี้มันไปแล้วไม่ต้องสงสัยเลยไม่ได้สัตว์อะไรแน่คืนนี้นะอากาศนี่แหละที่ทำให้เราดูว่าจะมีปัญหา 2-3 อย่างแล้วรบกวนเราในคืนนี้นี่ไงพอได้ยินเสียงฟ้าผ่าอีกแล้วเนี่ยถ้าฝนตกไม่หยุดทริปของแมทและจอชอาจจบลงก่อนที่มันจะเริ่มเชฟอังกฤษแมทเทบัตและพรานกีวีจอชเจมส์ฝนกำลังตกกำลังพยายามกินอย่างราชาในที่เถื่อนสุดบนโลกพายุฟ้าคะนองในเทือกเขาโรโดฟของบัลแกเรียทำให้พวกเขาล่าสัตว์ไม่ได้พวกเขาเลยไม่มีอาหารผมขึ้นมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมาบนเนินมองหาสัตว์แผนก็คือหาหินที่โผล่มาและดูว่าเราจะเจอแชมมี่บ้างไหมแชมวาหรือแชมมี่หากินในที่เปิดซึ่งพวกมันสามารถเห็นนักล่าที่ใกล้เข้ามาได้ง่ายๆจอร์จไปที่หินซึ่งยื่นขึ้นมาซึ่งเขาเห็นว่าอยู่สูงกว่าแคมป์400เมตรจอร์จออกไป 2-3 ชั่วโมงเขาอาจจะเจออะไรอยู่ผมก็เลยจะออกไปดูว่าผมจะเจออะไรบ้างนะเชฟแมทไม่ใช่พรานแต่เขาเป็นนักเก็บของป่าที่เชี่ยวชาญซึ่งเสิร์ฟอาหารป่าในร้านอาหารของเขาในบัลแกเรียสูงขึ้นไปในเทือกเขานี่คือต้นกำเนิดของอาหารป่าจำนวนมากที่เข้ามาในร้านอาหารจอชออกไปตามหาสัตว์ใหญ่และเขาตื่นเต้นเกี่ยวกับมันแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมตื่นเต้นคือมันไม่ได้แตกต่างกันนี่รู้สึกเหมือนการล่าช้ามากและระวังมากคอยเปิดตาดูตลอดเวลานี่ไงนี่คือสิ่งที่ผมมองหาพวกนี้คือเห็ดมอเรลมันมีรสชาติอย่างมากและดูสิสวยสุดๆเลยที่40ปอนด์ต่อกิโลมอเรลป่าเป็นหนึ่งในเห็ดที่แพงที่สุดในโลกและคุณเห็นว่าทำไมมันถึงได้แพงเพราะว่าใครบางคนต้องออกมาใช้เวลาหลายชั่วโมงมองหาด้วยตาที่เหมือนเหยี่ยวผ่านป่าผมได้เห็ดแค่3ดอกเองตอนนี้ Palmer's Live Wednesdays on Travel Channelแชมมี่มันนอนอยู่ในหินที่โผล่มาพวกมันอยู่นั่นไงโอ้มีอยู่ฝูงหนึ่งโอเคตรงนั้นก็คืออาหารปากผมน้ำลายสอขึ้นมาแล้วตัวเมียที่แก่สุดยืนเฝ้าระวังเหนือตัวอื่นเพื่อส่งเสียงเตือนถ้ามีนักล่าใกล้เข้ามาสิ่งนี้ทำให้ชามวายากที่จะล่ามันไกลไปที่จะยิงเราจะต้องดูว่าจะอ้อมมุมไปที่ด้านนี้ของเนินนั้นได้หรือเปล่ามันจะยากมากที่จะเข้าไปแต่ผมจะต้องลองดูแล้วในนิวซีแลนด์จอชล่าด้วยไรเฟิลแต่ที่นี่เขามีแค่คันธนูและลูกเขาต้องเข้าไปใกล้พอจะยิงที่หัวหรืออวัยวะที่สำคัญเพื่อรับประกันการฆ่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในที่ที่ต้องอยู่แล้วผมว่ามันรู้สึกค่อนข้างปลอดภัยเพราะมันอยู่สูงสุดบนจุดที่มองเห็นได้สูงมากน่าจะปีนอ้อมขึ้นไปหามันได้ผมจะถอดรองเท้าออกจะได้แอบเข้าไปหามันได้เงียบๆเอาละว้าวให้ตายสิผมเล็งได้ไม่ชัดไม่อยากจะยิงมันที่ด้านหลังให้ตายสิโอ้พระเจ้าผมไม่เคยเห็นมากขนาดนี้เลยทั้งหมดข้างล่างนี่ว้าวนี่มันเรียกว่าส้มกบ
มีราคาสูงมากในร้านอาหารนะแล้วมันรสจัดมากด้วยมันเหมือนเลมอนนิดหน่อยมีวิตามินซีเยอะมันอยู่ในระดับบนสุดของสิ่งที่แพงที่สุดที่คุณจะซื้อได้แต่ว่าผมนั่งอยู่ในป่าบัลกาเรียท่ามกลางพรมของมันเต็มไปหมดเลยที่นี่คุณดูสิทั้งนั้นเลยส้มกบป่ามีวิตามินและธาตุเหล็กอยู่สูงมันถูกให้ราคาโดยเชฟชั้นนำของโลกว่าเป็นเครื่องปรุงที่หรูหราไงพวกเป็นไงอ่ะได้อะไรไปกินบ้างอ่ะแอบไปเก็บเห็ดมาอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่ดีต้องคุณเลยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ผมทำมาเนี่ยนี่พูดเป็นเล่นนะคุณทำเองเลยเหรออ่าผมคือหมายความว่าไงอ่ะคือรู้ว่ามันแพงแค่ไหนคุณได้อะไรมาบ้างอ่ะก็ไม่รู้นะเกือบได้ตัวนึงแต่เพื่อการล่าอย่างมีจริยธรรมผมตัดสินใจมายิงมันดีกว่านะจริงๆทำไมอ่ะคือถ้าผมพลาดไปหรือว่ายิงเข้าไปที่ขากรรไกรหรืออาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบว่า2อาทิตย์โดยที่ขาดอาหารกินอะไรไม่ได้การฆ่าสัตว์ที่เร็วและสะอาดมีมนุษยธรรมผมจะไม่ยิงนอกจากจะรู้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ผมจะยิงมันตรงจุดที่ผมอยากยิงเป็นการตายที่เร็วแล้วก็แฮปปี้นั่นก็แค่นั้นเองทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่ยิงหรอกเดี๋ยวมันเจ็บผมประทับใจเลยอ่ะใช่นั่นต้องควบคุมใจมากนะเราอาจจะเสียใจกับสิ่งที่อีก4วันเลยใช่ๆผมรู้เออตอนนี้คุณเบื่อเห็ดถูกต้องใช่เอาโอเคมาทำเหมือนกันผมจะไปเอาน้ำเราหมดอ่ะนะคงจะต้องนอนสักนิดเพราะว่าเหนื่อยจริงๆเลยนะจอร์จมันจะต้องคุมนะพวกเพราะว่าผมเพิ่งจะหลับไปได้หน่อยเดียวเองเพราะว่าผมเห็นปลาไม่เพราะว่าคุณกำลังฝันน่ะเอ้าเฮ้ยมีตัวนึงไหนอ่ะตรงนั้นน่ะคุณพูดถูกแล้วมีตัวนึงอยู่ในนั้นด้วยปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญแต่เมื่อไม่มีคันเบ็ดและรอกพวกเขาจะต้องหาวิธีอื่นในการจับมันผมว่าคุณรู้แล้วอะไรรู้อะไรคุณจะต้องเอามือเข้าไปที่ใต้หินนั่นใช่สิแล้วก็จักจี้ปลาจักจี้ปลาได้ไงต้องให้มันกลัวอยู่ข้างใต้หินนั่นเมื่อมันซ่อนตัวใต้หินแล้วก็หัวมันก็ซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะคุณก็เอานิ้วเข้าไปทิ้งข้างใต้นั้นแล้วก็คลำจนรู้สึกว่าเจอหางมันจากนั้นก็เอามือเข้าไปติดใต้ท้องแบบนั้นแล้วก็จับมันมาทำให้มันรู้สึกจักจี้เกากึ๊กกึ๊กกึ๊กเฮ้ยนี่ทำให้มันขำเหรอถูกบ้ามากการจักจี้ปลาเท้าทำให้ปลาอยู่ในภวังค์พอมันอยู่นิ่งทำให้เป็นไปได้ที่จะจับมันด้วยมือผมชอบวิธีที่คุณให้ผมทำสิ่งนี้โอ้เย็นนิดหน่อยถ้าคุณจับหนึ่งในปลาพวกนี้ได้ผมจะต้องค่อนข้างหนาวเลยใช่หนาวใช่ไหมล่ะลูกคุณก็จะคิดว่าคุณเป็นตำนานโอ้ได้ไหมโอ้รู้สึกยังไงบ้างล่ะไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าผมคลำโดนอะไรอ่ะมีตัวนึงแน่ๆนะมีตัวนึงแน่ๆแค่ผมคลำเจออยู่มีตัวนึงอยู่ข้างใต้หินใต้ขาคุณนะข้างใต้ตัวคุณเลยใช่ใช่ใช่เห็นไหมล่ะนั่นเกาสิเกาจะกระจี้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยจริงแล้วเนี่ยโอ้ไม่จากโอ้ทำไงกับมันตอนนี้โยนมันขึ้นไปที่ตะลิงสิฮะอย่างนั้นนี่พวกคุณจะติดมันบนผนังได้เลยนะติดบนผนังเลยเป็นตัวเบลล์มปลาเท้าตัวแรกที่คุณใช่ด้วยมือผมใช่ใช่นี่โอ้นี่จะทำอีกตัวแล้วเบลล์มเลยคุณไปเล่นนะคุณเหมือนเครื่องจักรเลยนะเนี่ยมือนี้สบายแล้วมีอีกตัวที่ข้างเท้าคุณไปเรื่อยๆนะเราต้องการสัก10ตัวถึงจะอิ่มนะในประสบการณ์ของผมนี้ปลานั่นน่ะมันยากสุดๆที่จะจับด้วยมือครับแต่แมทเพิ่งจะจับขึ้นมาได้2ตัวต่อหน้าผมมันเหลือเชื่อจริงๆโอ้โอ้ไอ้ตายดิเร็วเข้าน่ะเอ้ยผมแตะมันได้แล้วเร็วข้าแมทผมจับมันไม่ได้จักจี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 ้จักกระเดียมตายท้องมันอย่าลืมเคลียร์เข้าเคลียร์บึ๊บ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 นั่นแหละเลิกเล่นได้แล้วนะเอาจริงเอาจังหน่อยผมเริ่มสงสัยว่าทำไมผมต้องจับผมไม่ใช่นักล่าแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่ลงมาในนี้ด้วยตัวเองขึ้นไปบนนั้นแล้วก็จับปลาอีกเร็วข้าวคุณคล่องแคล่วให้ตายสิจับมันเลยเอาโอ้เวรกรรมนั่นจับได้แล้วได้แล้วตัวนี้ได้แน่โอ้เก่งจริงๆเลยนะโอ้เหลือเชื่อนะได้แล้วทำได้ดีมากไม่อยากเชื่อเลยจริงๆนะผมอึ้งไปเลยนะอาหารเย็นแล้วใช่พวกทำได้ดีจริงๆเลยนะเห็นด้วยเห็นด้วยเชื่อสนุกมากสนุกที่ได้จับปลาด้วยมือเป็นเรื่องสนุกมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่
แมทเป็นนักจับสัตว์ตามธรรมชาติไม่ใช่ชาวประมงมันเลี้ยงเราได้แค่มือเดียวแต่มันมากพอที่จะทำให้ผมกลับขึ้นไปบนเนินแล้วก็หวังว่าจะล่าอะไรที่เป็นจริงเป็นจังได้ทราแม่น้ำส้มกบป่าและเห็ดมอเรลให้พื้นฐานของอาหารที่อร่อยกับแมทหลังจาก36ชั่วโมงในเทือกเขามันจะให้พลังงานกับแมทและจอสกว่า 1,000 แคลอรี่เอาล่ะผมจะใส่ใบบีชลงไปกับมือหนึ่งผมจะปฏิบัติกับมันเหมือนกับผักขมมาดูพื้นๆเกือบเหมือนพืชที่ใช้พลางแต่ว่าทำให้มันอร่อยขึ้นได้ด้วยการเติมส้มกบมันจะอร่อยขึ้นในแง่นั้นนะความเข้มข้นนิดหน่อยที่ใบพวกนี้ให้เอาล่ะแบบนี้นี่ไงเรียบร้อยผมว่าสำหรับมื้อแรกกลางป่าบัลแกเรียเราทำได้โอเคนะโอ้ดูสิน่ากินจังเวลาอาหารเย็นพวกออกมากินรบกวนมากินหน่อยแล้วว้าวเร็วมามากินเร็วเดี๋ยวว้าวเนี่ยนะน่ากินใช่ไหมดูดีก็ดูดีปลาเนี่ยอร่อยนะอร่อยมากมันอร่อยอยู่แล้วนะนี่ผมทำเองทุกอย่างเลยเนี่ยจับเองทำเองดีโอ้อร่อยกินเห็ดพวกนั้นได้เป็นหม้อๆเลยจริงๆเห็ดเนี่ยดีมีประโยชน์ดีนะมาอร่อยมากเยี่ยมแต่ว่าลองนึกภาพเห็ดกับเนื้อดินั่นน่าจะอร่อยกว่านี้ใช่ใช่ความไหมคิดจะหาเนื้อมาบ้างไหมจะเห็นได้ชัดว่าเราจะต้องเอาเนื้อมาจะต้องกินอาหารมากกว่าแค่เห็ดที่เอากลับมาใช่ไหมล่ะมันเป็นตัวเรียกน้ำย่อยที่อร่อยไงเหรอตอนจบวันที่สองแมทหาอาหารซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากมาได้แต่พรานจอสล้มเหลวในการจับอะไรที่คุณจะตื่นแต่เช้าไปล่าเลยใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเหรอโอเคนี่โอเคเราสามารถจะขึ้นไปบนหนึ่งในหน้าผานั้นได้ถ้าผมขอแหกซะก่อนผมก็น่าจะเอาเบคอนกลับมางั้นก็ไม่ต้องปลุกผมตอนเช้านะขอให้คุณสนุกกับการล่าไปโชคดีโชคดีไว้เจอกันผมไม่สามารถจะอยู่ได้โดยกินแค่เช้าแล้วก็เห็ดนะเราต้องการเนื้ออย่างมากเช้าแล้วเออน่ะผมจะออกไปแล้วนะออกไปนานมากเลยด้วยนะเออดีผมคงจะไม่กลับมาคืนนี้แต่ไม่ต้องห่วงถ้าผมไม่กลับมาไม่ต้องหวังว่าผมจะเอาสัตว์ใหญ่ๆกลับมาได้แล้วเราจะได้กินกันอย่างราชาสักทีโอเคเออเข้าใจนะเออโอเคโชคดีโชคดีโอเคไว้เจอกันนะได้ๆเราจะไปแล้วนะไปเถอะไปเถอะโชคดี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 นอนอยู่เนี่ยเมื่อดูจากที่เขาเป็นพรานที่เหมือนล่องหนได้เขาหนวกหูมากในตอนเช้าโอ้ยฝนก็ตกหนักเมื่อคืนนี้ด้วยไฟดับไปแล้วโอ้ยจอชมีเชื้อไฟแห้งจำนวนมากผมว่าเขาคิดล่วงหน้ามากกว่าผมนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจอชจะออกไปล่านานแค่ไหนเขาอาจจะกลับมาใน10นาทีหรืออาจจะไม่กลับมาคืนนี้ผมไม่แน่ใจผมรู้ว่าเขาอยากจะจับอะไรให้ได้เราจะได้กินมันและเพื่ออัตราของเขาเองด้วยหลังการล่าที่ล้มเหลวเมื่อวานนี้จอร์ดกะว่าจะหาพื้นที่ที่กวางกินหญ้าและรอกวางรอยเท้าใหม่อยู่ตรงนี้นั่นมันใหม่มากนั่นแปลว่ามีสัตว์ใหญ่สองตัวเดินผ่านมาตรงนี้สัก 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมาเราจะต้องนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ซุ่มรอดูสักครู่นึงเผื่อมันกลับมาเพื่อซุ่มดูกวางจอสต้องการความนิ่งแบบสุดๆด้วยการมองเห็น310องศากวางตรวจจับแม้แต่การเคลื่อนไหวที่เล็กได้ดีกว่ามนุษย์มากผมเคี้ยวหญ้านี้มีสารอาหารนิดหน่อยที่จะได้จากรากของหญ้าผมเคยกินสิ่งนี้มาทั้งวันแล้วไม่ต้องห่วงหรอกกินได้โอเคท่าทางดีด้วยโอเคพายุที่เพิ่งมาจะไล่กวางเข้าที่ซ่อนไกลจากที่กินหญ้าตอนนี้มันไม่เป็นไปตามแผนมันได้ประโยชน์นิดหน่อยที่จะล่าตอนฝนตกโอ้ยมันห่วยจริงๆเลยมันท้าทายสุดๆเพราะว่าไม่มีหญ้าอยู่ทุกที่สัตว์จะไม่ไปที่แหล่งอาหารที่เฉพาะเจาะจงมันแค่เดินไปทั่วป่าพวกมันไม่ได้ใช้เส้นทางไหนๆผมซุ่มโจมตีพวกมันไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้น
ผมจะต้องเดินไปรอบๆจนกว่าจะเห็นสัตว์ตัวหนึ่งแล้วพยายามซุ่มเข้าไปใกล้มันเพื่อคุณเห็นภาพงานในมือผมจะต้องหาสัตว์ที่ไหนสักที่ในป่านั่นเกือบเหมือนภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เลยในการงมเข็มในมหาสมุทรนั่นมาทำสิ่งนี้กันเก้าชั่วโมงแล้วตั้งแต่จอร์ดออกจากแคมป์เมื่อไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาวันนี้หรือเปล่าแมทกำลังหาอาหารของเขาเองดูดิดิโอ้ยค่อนข้างมั่นใจว่าพวกนี้เป็นไข่นกกระทาและนี่เป็นรังนกกระทามหัศจรรย์มากเลยแต่ว่าผมเห็นเปลือกผมไม่อยากปล้นทั้งรังนะเพราะว่าจะมีนกกระทาที่หัวเสียมากผมก็เลยจะเอาไปสักแค่4-5อาจจะ6ฟองจะได้ทำอะไรเพื่อกินเป็นอาหารได้เห็ดและไข่นั่นเป็นส่วนผสมที่อร่อยและน่ารักมันง่ายมากที่จะทำไข่คนแต่ว่าง่ายมากด้วยที่จะทำให้สุกเกินไปแค่เพราะเราอยู่ในป่าไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่จะทำไข่ออกมาได้ไม่ดีอร่อยมากๆเลยอร่อยจริงๆนะฝีมือเราไข่นกกระทากับเห็ดให้แหล่งพลังงานที่สำคัญกับแมทฟังดูเหมือนกับเสียงหมาแต่จริงๆแล้วเป็นเสียงกวางมันกำลังร้องใช่นั่นไง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 เยี่ยมเลยมองลงไปที่ปลายทางที่ไกลนั่นผมไม่คิดว่ามันเห็นเรานะแต่ผมว่าผมจะทำแล้วกวางอยู่ห่างไป1 กิโลเมตรอีกฝากของพื้นที่ที่เป็นหินเพื่อเข้าไปใกล้พอจะยิงจอต้องเคลื่อนที่อย่างช้าๆและอยู่ใต้ลมท้ายที่สุดในการล่ากวางมันมีการดมกลิ่นและการได้ยินที่ดีสุดๆไปเลยล่ะจริงๆนะไปสิมันไปแล้วหลังจากตามกวางอยู่45 นาทีจอร์ดก็ไม่เห็นเหยื่อของเขาบางครั้งแค่เป็นวิธีการล่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลผมกำลังหวังว่าจะมีโปรตีนมาส่งที่แคมป์ตอนเย็นวันนี้นะมันแค่ดีที่จะใส่อย่างอื่นกับมันนี่ดูเหมือนหญ้าแต่จริงๆแล้วมันคือหัวหอมป่านี่ไงอร่อยมากว้าวนี่เหมือนสุดยอดเลยมันเหมือนสวรรค์ของคนเก็บของป่าเลยนะคุณเหมือนสะดุดสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นี่อร่อยกลิ่นแรงมากมีอีกต้นนี่นี่เป็นอะไรที่เรียกว่าโกโบเป็นพืชที่ถูกลืมนิดหน่อยแต่ว่าเป็นแหล่งแป้งและคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากเลยอันนี้เยี่ยมมากอยากจะลองมันมากนี่ไงสุดยอดน่ากินจังเจอขี้กวางอยู่ตรงนี้ถ้าคุณหิวพอคุณก็สามารถที่จะหยิบเมล็ดพืชและสิ่งอื่นๆออกจากขี้ของมันได้เลยถ้าผมอยู่ที่นี่สัก6 เดือนผมอาจจะหยิบแต่ตอนนี้ผมยังไม่หิวขนาดนั้นเมื่อที่จะเดินไปมาอยู่ที่นี่แล้วตลอดทางในวันที่ยาวนานนี้จอร์ดเดินป่ามา9 กิโลเมตรจากแคมป์ค่อนข้างน่าผิดหวังและผมหิวมากตอนนี้กำลังหนาวด้วยน่าจะเพราะผมไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันยกเว้นแค่หญ้านั่นสิ่งที่ผมจะทำก็คือหาที่พักและก็นี่ก็เกือบชั่วโมงที่มหัศจรรย์มากมันเป็นชั่วโมงสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์ตกถ้าจะมีอะไรเดินออกมามันก็จะต้องเดินออกมาในชั่วโมงต่อไปนี้หวังว่าอย่างนั้นตอนเย็นกวางและชามวาออกมากินหญ้ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของจอร์จในวันนี้
ตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่นี่มากว่าชั่วโมงนึงแล้วเมฆเคลื่อนเข้ามาแล้วก็เคลื่อนเข้ามาเร็วมากด้วยรู้สึกแย่ทำให้การลากคืนนี้ของเรามันคงจะพังไปด้วยเมื่อไม่มีเวลาให้กลับไปก่อนจะดึกจอร์จเลยต้องนอนข้างนอกกำลังจะลงไปหาหนึ่งในต้นไม้ใหญ่พวกนั้นด้านใต้ลมของเนินผมจะได้มีที่พักและจุดไฟที่ความสูงนี้มันจะใกล้จุดเยือกแข็งเร็วๆนี้หลังพระอาทิตย์ตกการขาดอาหารและการหมดแรงสามารถนำไปสู่ไฮโปเทอร์เมียระวังจอร์ต้องการไฟที่จะอยู่ได้ทั้งคืนสิ่งที่ผมกำลังทำผมซ่อสิ่งนี้เพื่อจะทำให้มันกึ่งเรียบมันจะตั้งอยู่ที่ด้านบนของไม้อีกท่อนจอร์ดกำลังก่อไฟแบบไม้ยาวไฟนี้จะอยู่ระหว่างไม้สองท่อนที่หนาเมื่อขอบในของไม้ติดไฟอากาศที่เย็นจะถูกดูดเข้าไปอย่างต่อเนื่องซึ่งน่าจะทำให้มันติดอยู่ทั้งคืนผมมีไม้ที่หนาสุดอยู่ข้างใต้นั่นคือสิ่งที่ผมจะจุดไฟไว้ที่ด้านบนเมื่อไฟติดแล้วผมจะมีฐานถ่านอยู่และวางไม้ไว้ตรงนั้นแล้วก็เผาไม้ทั้งคืนต้องหาไม้แห้งหน่อยเศษไม้เศษใบไม้ทำเชื้อไฟการเตรียมการค่อนข้างสำคัญนะคุณจะต้องมีไม้แห้งที่พอมีผมมีเปลือกของต้นเบิร์ชแล้วก็ข้างนอกนั่นก็มีเปลือกเบิร์ชเยอะผมจะขูดมันด้วยมีดขณะที่ผมฉีกมันออกก็จะสร้างผงที่ละเอียดเอามาติดไฟได้มันจะติดไฟง่ายขึ้นกว่าเดิมนี่แบบนี้มันจะลุกเป็นไฟไหมนะนั่นไงโอเคผมจะเก็บมีดใหญ่ไว้ใกล้ๆเพราะว่าอาจจะมีหมีมาค่อนข้างยากที่จะมีกำลังใจที่ดีในตอนนี้นะคิดถึงครอบครัวผมคิดถึงลูกแม้กระทั่งคิดถึงเมียผมอยู่บนเนินเขานี่มานานเกินไปแล้วผมทำได้โอเคมีอาหารจำนวนมากมันค่อนข้างเล็กไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเอาไว้จอร์จออกไปล่าสัตว์หวังว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ดีหวังว่าเขาจะเจออะไรบ้างอะนะจะได้มีอะไรกินเป็นคืนที่ไม่ธรรมดาตอนนี้ผมคงจะต้องกลับไปที่หน้าผาบนนั้นแล้วก็ดูว่าจะเจอแชมมี่ไหมการเดินในป่าและหวังว่าจะเจอตัวใดตัวหนึ่งมันไม่ใช่ทางเลือกจริงๆที่เราต้องการจอร์ดไม่ได้กินอะไรมา24ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ออกจากแคมป์เขาใช้พลังงานไป 3,000 แคลอรี่เขาตรงขึ้นที่สูงเพื่อหาชามวาตรงนั้นมีตัวหนึ่งมองเราอยู่ตรงนั้นเลยเห็นไหมเราเพิ่งทำมันพังโอ้หน้าหัวเสียชะมัดเลยอย่างที่เกิดขึ้นมีสองตัวบนนี้แล้วมันก็ได้กลิ่นเราแล้วก็เห็นเราทันทีเพราะว่าแชมมี่มีตาที่เห็นได้ไกลกว่าเราถึง16เท่านี่เลยทำลายการล่าของเราผมรู้สึกแย่มากเลยเราจะต้องกลับไปที่แคมป์แล้วก็หาอะไรกินให้ได้มันมหัศจรรย์ที่ผมท้อถอยถึงขนาดนี้พูดตามตรงนะผมท้อถอยจริงๆผมพอแล้วดีกว่ามันแย่มันห่วยมาก2วันนี้เป็นวันที่ห่วยเดินทางเยอะแยะแต่ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยห่วยจริงๆไม่ได้เรื่องได้ราวค่อนข้างจะสายแล้วและไม่มีวี่แววของจอร์จไม่แน่ว่าผมจะอยู่ตามลำพังไปอีกนานแค่ไหนคือค่อนข้างเบื่อแล้วเริ่มพูดกับตัวเองแล้วเนี่ย
มต้องอ้อมไปที่ด้านหลังเพื่อยิงมันผมยิงมันจากตรงนี้ไม่ได้สิ่งสำคัญก็คือเมื่อคุณเข้าสู่ตำแหน่งแล้วต้องนิ่งมากๆที่ไหนสักแห่งหนึ่งล้มไหมล้มไหมล้มแล้วมันล้มแล้วการยิงลงไปที่สันหลังฆ่ากวางอย่างเร็วและมีมนุษยธรรมนี่เป็นกวางโรบักตัวผู้ที่สภาพดีและผมเชื่อในธรรมเนียมที่จะใส่อาหารในปากของพวกมันตอนมันไปที่ชาติต่อไปจะได้มีอะไรกินเป็นแค่สัญญาของการเคารพสัตว์เท่านั้นเองผมก็ค่อนข้างเศร้าเสมอที่ยิงกวางมันทำให้ผมน้ำตาไหลมันเป็นสัตว์ที่สวยงามตอนนี้มันค่อนข้างเศร้าเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่ยาวนานของผมหิวมากแล้วก็อยากจะกินอาหารสักทีผมค่อนข้างมีความสุขที่ได้กวางมาแต่ว่าก็เศร้านิดๆเนี่ยผมยังต้องเดินกลับแคมป์อีกประมาณ2ชั่วโมงแต่ก็คงจะไม่ทันก่อนมืดแน่ผมจะต้องหาที่ไหนสักที่หนึ่งเพื่อพักค้างคืนสิ่งที่ต้องทำคืออันดับที่2ก็คือเอาซากกวางขึ้นไปบนต้นไม้ให้ห่างแคมป์สักประมาณ20เมตรถ้ามันดึงดูดมีมามันก็จะไม่ได้กินผมมันจะกินกวางของผมแทนโอเคผมจะควักไส้ของมันก่อนจะได้เบาๆขึ้นหน่อยนะแบกง่ายหน่อยไม่มีหมีในนิวซีแลนด์เป็นคืนที่2ของจอร์จที่อยู่นอกแคมป์บ้านที่น่าอยู่ปล่อยให้แมทสงสัยว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอาจพยายามล่าอะไรอยู่น่าจะค่อนข้างดีมั้งเขาอาจตกหน้าผาก็ได้ผมรู้สึกกังวลนิดหน่อยเกี่ยวกับภูมิประเทศที่เก่านี้นะผมจะตัดผ่านตรงนั้นวาล์วทั้งหมดจะได้ขาดมันเป็นหัวใจผมจะย่างชิ้นที่หั่นแล้วด้วยไม้หลังจากเดินป่าในเขามา2วันจอร์จเดิน15กิโลเมตรโดยกินแต่หญ้าผมอยากจะกินนี่มากเลยล่ะหัวใจกวางจะให้พลังงานที่ต้องการอย่างมาก450แคลอรี่ผมเคยไปญี่ปุ่นและที่นั่นกินหัวใจสดๆจริงๆแล้วมันค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวจริงๆแล้วมันมีรสชาติที่ค่อนข้างอร่อยอาจจะกินอีกสักชิ้นแบบดิบๆใช่ๆต้องอร่อยอร่อยมากเลยล่ะนี่แหละคือชีวิตใช่ทำไมเขาต้องอยู่ข้างนอกคืนนี้เขาต้องโผล่มาพรุ่งนี้พร้อมกับอะไรบางอย่างแน่ต้องมาจากศูนย์สู่ฮีโร่แค่แบบนั้นใช่ดีใจมากเลยหลับสนิทดีจริงๆเลยดูนั่นสิอาการมันสดใสมาก60ชั่วโมงหลังจากออกจากแคมป์จอร์จกำลังเตรียมซากสำหรับการเดินกลับก่อนอื่นต้องตัดหัวออกก่อนเพราะว่าไม่อยากจะให้เขากวางทิ่มผมที่ขาตลอดทางเมื่อมีกวางหนัก35กิโลกรัมรัดอยู่ที่หลังจอร์จต้องเดิน5กิโลเมตรเพื่อกลับแคมป์โอ้ให้ตายสิไอ้พวกนี้เป็นกวางที่เล็กที่สุดในป่าพระเจ้าช่วยไอ้สวยมากสวยมากโชคดีสุดๆที่ได้มันนะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะได้อะไรแล้วเกือบยอมแพ้แต่แล้วก็เข้าไปใต้ต้นไม้แล้วก็อยากจะนอนเล่นอีกสักวันนึงนะประมาณนั้นเลยแต่ก็โชคดีที่ได้นะทำได้ดีทำได้ดีกวางโรบักตัวนี้ให้โอกาสแมทได้สร้างมื้อคุณภาพระดับร้านอาหารสิ่งที่ผมต้องทำคือสร้างโครงขนาดใหญ่มันจะถูกชำแหละเพื่อย่างเพื่อเปิดออกแบบนี้นี่น่าจะเป็นขนาดที่ผมต้องการเลยแล้วหนังมันทำไงอะหนังเนี่ยได้หมดแล้วสวยงามสวยงามผมยังมี
ตอนนี้มันดูเหมือนอาหารละอ๋อเหรอช่วยผมใส่นี่หน่อยสิอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยผมมีโหระพาอยู่ตรงนี้นะโหระพานั่นน่าตื่นเต้นอ่ะสัตว์ตัวใหญ่เอามันย่างไฟวางตรงนั้นฟูฟูกินมันเหมือนกูเป็นราชาเป็นการทำอาหารที่โอ้ใช่เหมาะสมที่สุดเลยใช่เดี๋ยวเข้าเนี่ยวางลงขึงมาละขึงมาคุณก็ต้องปรับมันนิดหน่อยนะปรับมันตรงนี้นะโครงที่ทำขึ้นทำให้เนื้อไหล่ที่หนากว่าและหลังใกล้ไฟกว่าที่ขาที่อยู่ห่างไปเพื่อให้มั่นใจว่าสุกเท่ากันแมทยังทำซุปด้วยเห็ดโกโบและหัวหอมที่เขาเก็บมาด้วยเพื่อกินกับเนื้อกวางเอาล่ะเรามีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตสมุนไพรที่สดซึ่งจะให้รสชาติอย่างมากมีทุกอย่างที่คุณต้องการทุกอย่างที่คุณจะมีความสุขกับชีวิตอ่ะนี่เป็นการเอาตัวรอดและการใช้ชีวิตที่ดีบางอย่างหลังจากย่าง2ชั่วโมงใช่เราพร้อมแล้วพวกแมทเสิร์ฟโรบักย่างกับซุปมอเรลนี่จะเป็นไพร์คัตสเต็กหลังตรงนี้นะตรงนั้นเห็นไหมโอ้ยเอาส่วนที่ดีที่สุดเลยนะรู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่ในร้านอาหารอันนี้แพงมากนะแค่ตัดส่วนหลังออกมานี่ไงแค่นี้เองใช่นะจานอร่อยใช่อร่อยแน่อร่อยใช่อร่อยมากใช่อร่อยมันมีอย่างอื่นแต่มันมีอย่างอื่นอะไรอ่ะอะไรอย่างอื่นแบบอร่อยกว่าเนื้อที่ถูกเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เป็นไหนๆนะมีของจริงเลยนะมันแค่บ้าที่คุณต้องมายังที่แบบนี้เพื่อจะลิ้มลองเนื้อที่อร่อยขนาดนี้กับเห็ดที่อร่อยขนาดนั้นมอเรลใช่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะมันมหัศจรรย์ใช่มันมหัศจรรย์คุณทำได้ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการล่านะผมแค่อยู่บนนี้ผมมีอาทิตย์ที่ดีออกมาเพื่อพิชิตสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราได้คงไม่ดีไปกว่านี้แล้วคุณนะแล้วคุณว่าไงมาเหมือนกันเหมือนกันเลยเราทำสำเร็จแน่นอนนะใช่ไหมสำเร็จแล้วใช่เราทำสำเร็จแน่แน่นอนอืมโอเคโอเคพวกใช่ใช่ Pretty nice เป็นการจบอาทิตย์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีความสุขด้วยนะ Pretty fish and พร้อมสำหรับอาหารเช้าบางอย่างไหมเราจะเอาขานั้นไปกับเราไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่เลยขาไปหลังจาก7วันในเทือกเขาที่ห่างไกลพวกนี้ถึงเวลาเดินทางไกลเพื่อไปเจอพาหนะของพวกเขาเป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์มันค่อนข้างที่จะท่วมท้นแล้วก็มีอารมณ์พอสมควรเลยผมจะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนครับผมจะกลับมาเราตั้งใจมาทำงานอันนึงการอยู่อย่างราชาในป่าเพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อมของเราและเราก็ทำได้สำเร็จเป็นอาทิตย์ที่มหัศจรรย์คุณสนุกไหมใช่สนุกมาก